ของมันต้องมีรวม5อุปกรณ์เสริม Osmo Action ที่ไม่ควรพลาดค่ะทุกคนมาเจอกับแชทอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะแชทก็มี5แกดเจ็ตดีๆมาแนะนำทุกคนอีกเช่นเคยค่ะเป็น5อุปกรณ์เสริมที่จะใช้ร่วมกับ DJI Osmo Action ค่ะอย่างที่รู้กันว่าการใช้ Action Cam นั้นอุปกรณ์เสริมก็จำเป็นไม่ใช่น้อยเลยเพราะว่าจะทำให้การใช้งานนั้นสนุกแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าอยากดูแล้วว่า5ตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไม่ให้เสียเวลาค่ะเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่านั่นก็คือนี่ค่ะไม่ช็อตตี้ตัวนี้จะเป็นของ GoPro นะคะเพราะว่า Osmo Action เขาเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานทำให้อุปกรณ์เสริมนะเขายังมีไม่มากแต่ว่าด้วยความที่เขาคล้ายกับ GoPro แล้วก็ขนาดใกล้เคียงกันมากๆทำให้เมาส์ต่างๆใช้ร่วมกันได้นะคะถ้าเรามาติดกับ Osmo Action ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพอใส่แล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนี่การใช้งานของช็อตตี้ก็ไม่ยากเลยค่ะนี่เราก็สามารถใช้เขาเป็นไม้เซลฟี่แบบนี้และอีกอย่างก็คือใช้เป็นขาตั้งกล้องได้ด้วยเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้นะคะก็เหมาะสำหรับไปถ่ายไทม์แลปส์ถ่ายสโลโมชันค่ะไม่ให้ภาพมันสั่นไหวนั่นเองมาต่อกันชิ้นที่2เลยค่ะก็คือนี่ทุ่นลอยน้ำซึ่งลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวไม้น้ำหนักเบาแล้วก็มีสายคล้องมาให้ตรงนี้ค่ะซึ่งวิธีการใช้งานก็คือให้เราใส่ Osmo Action ไปตรงเมาส์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไขเข้าด้วยกันเลยเพราะว่า Osmo Action เขาสามารถลงน้ำได้ใช่ไหมคะแกดเจ็ตที่ลงน้ำก็จำเป็นต่อการใช้งานเหมือนกันค่ะซึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวว่าขณะถ่ายอยู่ในน้ำเนี่ยOsmo Action เขาจะหลุดมือแล้วก็จมหายลงไปในน้ำนะคะเพียงแค่ติดกล้องไว้แบบนี้แล้วก็เอาสายคล้องข้อมือแบบนี้นะคะแล้วก็ถือแบบนี้นี่เพียงแค่นี้ถ้าเขาหลุดมือไปก็จะไม่ตกจมน้ำลงไปแล้วค่ะดูว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เขาลงน้ำนะคะตัวนี้เราก็สามารถใช้เป็นไม้เซลฟี่ได้เหมือนกันค่ะนี่ซึ่งเขาก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีบุฟองน้ำอยู่รอบๆแบบนี้นะคะก็จับถนัดมือแล้วก็สบายมือมากๆเลยค่ะมาต่อกันชิ้นที่3เลยค่ะนี่เลยนี่คือ Memory Card ของ SanDisk นะคะเป็นรุ่น Extreme Pro ค่ะความจุขนาด 64GB นะคะตัวนี้บอกว่าเจ๋งมากๆเพราะเขาสามารถถ่าย 4K ได้แล้วก็ใช้กับโดรนก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น Osmo Action ตัวจิ๋วของเราเนี่ยใช้งานได้สบายๆไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะมีไปในเซตด้วยนะคะและอุปกรณ์ชิ้นที่4ค่ะนี่ก็คือกระเป๋าอเนกประสงค์ค่ะเอาไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆของเรานะคะซึ่งด้านนอกเขาก็เป็นวัสดุอย่างดีเลยค่ะทนสภาพอากาศ wow. กันรองน้ำรองฝุ่นนะคะแล้วก็มีซิปรอบแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะด้านในเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะตรงกลางจะเป็นช่องใหญ่ค่ะตัวนี้เป็นบุกำมะหยี่ไว้นะคะและตรงกลางก็มีแผ่นแบ่งช่องซึ่งด้านข้างตรงนี้เขาจะเป็นตีนตุ๊กแกค่ะเราก็สามารถแปะแบ่งช่องตามความต้องการได้เลยและด้านบนค่ะด้านบนกระเป๋าเป็นซิปนะคะกับผ้าตะข่ายเอาไว้ใส่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆบางๆได้ค่ะอย่างเช่นเมมโมรี่การ์ดแบตประมาณนี้ค่ะซึ่งก็เล็กกระทัดรัดนะคะเหมาะสำหรับแอคชั่นแคมตัวจิ๋วและอุปกรณ์เสริมต่างๆของเขาและอุปกรณ์เสริมชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5ที่ชาคิดว่าจำเป็นต่อการใช้ Osmo Action มากๆเลยก็คือนี่ค่ะPower Bank นั่นเองทำไมชิ้นนี้ถึงสำคัญเพราะว่าเนื่องจากเขายังไม่มีแบตเตอรี่สำรองนะคะเพราะฉะนั้นการชาร์จแบตนี้ก็สำคัญจำเป็นต่อการใช้ Osmo Action มากๆวิธีการชาร์จแบตนะคะเดี๋ยวฉันจะบอกก็คือให้เราเปิดฝาด้านข้างตรงนี้ค่ะปึ๊บเขาจะมีช่องเสียบสาย USB อยู่ด้านข้างนี้นะคะเราก็แค่เตรียม Power Bank แล้วก็สายชาร์จของเราขึ้นมาต้องเป็นสาย USB-C นะคะนะคะพอเราเสียบสายชาร์จกับ power bank แล้วนะคะเขาก็จะขึ้นไฟบอกสถานะด้านบนตรงนี้เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถ
ช้ Osmo Action แบบไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดแล้วนะคะจะพกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่ไหนก็ได้นะคะเพียงแค่มี power bank ตัวนี้ค่ะพกติดตัวไปด้วยค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์เสริมทั้ง5ชิ้นของมันต้องมีที่ไม่ควรพลาดนะคะกับการใช้ DJI Osmo Action ค่ะหากใครสนใจอุปกรณ์เสริมเหล่านี้นะคะสามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะแปะไว้ให้นะคะหรือว่าใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันค่ะเอาไว้คลิปหน้าฉันมีแกดเจ็ตดีๆอะไรมานำเสนออีกฝากติดตามชมด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย